ครับก็จะพาไปดูครับว่าจริงๆแล้วเราขายหลากหลายเมนูนะฮะหนึ่งในเมนูเหล่านั้นก็คือหลามปลาไข่มดแดงหลามปลาหลามปลาไข่มดแดงอันดับแรกต้องไปงมต้องทำไมต้องไปดำน้ำด้วยไม่ทราบเนี่ยฮะต้องไปหาปลาครับต้องไปหาปลาครับว่าแล้วเชียวคือถ้าจะกินเนี่ยท่านต้องรอนะครับเพราะว่าผมจะต้องเริ่มต้นจากการไปหาปลาแบบนี้ครับไปงมหาปลาก่อนนะฮะเมื่อไหร่จะได้ได้แล้วได้ปลามาแล้วครับอุ้ยปลาตัวนี้เนาะก็ปลาช่อนปลาดุกปลาสวายนะครับปลากระเทยนะได้มาแล้วอ้าวได้มาแล้วยังไม่พอนะครับยังกลับบ้านไม่ได้ต้องไปหาไข่มดแดงก่อนแง่แง่ไข่มดแดงมันเป็นขึ้นเมนูที่แบบกกว่าไปหาแง่ไข่มดแดงขึ้นกกกกว่าพอแล้วได้แล้วแล้วไงต่ออ้าวก็ไปตามภาพสิคุณจะให้ผมไปต่อไงเสร็จแล้วกลับมาครับทำความสะอาดสิฮะเอาไข่มดแดงมาซาวน้ำนี่ซาวน้ำล้างไข่ให้สะอาดล้างไข่มดแดงก็ไข่มดแดงนั่นแหละ เสร็จแล้วก็เอาปลาที่ได้มาประสับอันนี้น่าจะเป็นปลาบึกนะปลาสวายปลาสวายปลาสวายท่านผู้ชมดูนะครับเขาทำยังไงครับหั่นปลาเรียบร้อยนะครับสะอาดเน้นความสะอาดนี่แล้วก็ไปตัดกระบอกไม้ไผ่มานี่เอาละได้กระบอกไม้ไผ่มาแล้วทำยังไงก่อนเอาเครื่องแกงนี่เอาเครื่องห่อหมกใส่เข้าไปสมุนไพรต่างๆนะครับขาตะไคร้ใบมะกรูดใส่เข้าไป3ชั่วโมงผ่านไปเอ้ยใจเย็นๆอยากกินของอร่อยคุณจะรีบไปไหนล่ะนี่ปั๊บหั่นปั๊บถ้าใครหิวเนี่ยเป็นลมเอามาหมักใส่กันขาตะไคร้ใบมะกรูดทําละเอียดหน่อยหมักใส่แล้วใส่ไข่มดแดงใส่หม้อดูนะฮะก็รอตอนแล้วคนคนให้เข้ากันคนแล้วทํายังไงครับคนแล้วทำยังไงอันดับต่อไปครับนี่ใครดูรายการนี่ทำเป็นเลยนะปรุงรสยังไงไม่เห็นบอกเลยโอ้โหปรุงมันจะคุณก็ใส่ไปสีเหมือนห่อหมกอ่ะเออเหมือนห่อหมกอ่ะหยอดน้ำปลาซะหน่อยแล้วก็เอาใส่กระบอกไม้ไผ่แล้วก็เอาไปเผาเหมือนกับเผาข้าวหลามคุณก็จะได้หลามปลาไข่มดแดงรอสุกครับวันนี้วันอังคารก็รออีก2สัปดาห์ถึงวันสุกไม่ใช่สุกอย่างนั้นหมายถึงมันไม่ดิบสุกเสร็จแล้วเอามาเทใส่จานครับหน้าตาเป็นยังไงท่านผู้ชมครับนี่แหละฮะหน้าตาดีมากหลามปลาไข่มดแดงโอ้เหมือนแกงอ่อมไหมคล้ายๆแต่น่าจะหอมนะน้ำอจอแอแจภาษากลางคือน้ำขุกขิดนะฮะภาษาบ้านเฮาคือน้ำอจอแอแจแล้วก็เอาข้าวเหนียวจิ้มเอาข้าวเหนียวจิ้มครับพอจิ้มเสร็จกินเข้าไปมันก็จะเป็นมะลองกองแกงมะแรงแกงบับอะไรนะมะนองมะแรงบับมะนองมะแรงบับหมายความว่าอร่อยมากนี่ใครทำเนี่ยบ้านไหนเนี่ยสูตรเนี้ยนครราชสีมาบ้านผมนี่แล้วสูตรโคราชเออโคราชกันเองนี่แล้วอ้าวไม่งั้นแม่ใหญ่ท้องนาคจะทำห่อบกอร่อยนี้โอ้อย่าลืมใช้ช้อนกลางนะเจ๊นาอุ้ยอันนี้เขาทำให้ดูตั้งแต่ตอนโควิดไม่ระบาดโอ้จริงหรือเปล่านู่นทำเมื่อ2เดือนที่แล้ว